สำหรับวันนี้จะพูดเรื่อง data entry นะครับที่จะเป็นเรื่องการนำเข้าข้อมูลหรือการ input data นะครับใน SPDS ซึ่งส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการพูดถึง data entry ทั่วๆไปนะครับสำหรับส่วนหลังเนี่ยจะพูดถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือตัว health sign นะครับสำหรับการนำเข้าข้อมูลใน SPDS เนี่ยจะมีหลักๆอยู่นะครับก็คือการพูดถึงข้อมูลที่เราจะนำเข้าไปนะครับเกี่ยวกับโครงสร้างตัวแปรแล้วก็การใช้รหัสนะครับสำหรับตัวแปรที่จะพูดถึงโดยทั่วไปเนี่ยเราจะพูดถึงตัวแปรมาตรฐานกับการนำเข้าแบบตัวแปรที่เป็นตามลำดับข้อคำถามนะครับสำหรับตัวอย่างนะครับที่เป็นตัวแปรมาตรฐานในงานวิจัยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือหมายเลขตัวอย่างนะครับหรือ ID นะครับตัวถัดมาจะเป็นเพศนะครับอันนี้เป็นลักษณะโดยทั่วไปของงานวิจัยมักจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้คุณลักษณะของผู้ให้ข้อมูลนะครับเพศอายุการศึกษาอาชีพนะครับสำหรับตัวแปรพวกนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้ชื่อย่อไปเลยนะครับ gender age นะครับ edu นะครับไม่จำเป็นต้องชื่อเต็มนะเอาเป็นแบบย่อนะครับประมาณสัก3ตัวอักษร4ตัวอักษรแล้วเข้าใจนะครับ income occupation หรือ m status นะครับสำหรับตัวแปรที่ใช้ตามลำดับข้อนะครับสำหรับตัวแปรที่ใช้ตามลำดับข้อคำถามเนี่ยเราจะใช้นะครับในกรณีที่แบบคำถามมีเยอะนะครับแล้วก็ไม่ควรจะเสียเวลาในการไปตั้งชื่อตัวแปรนะครับผมก็แนะนำว่าให้อิงข้อคำถามไปเลยจะง่ายที่สุดนะครับเวลาเราตรวจสอบนี้เราก็จะตรวจสอบคู่กับแบบสอบถามนะครับหรือลำดับข้อคำถามนะครับที่เรามีอยู่ในเอกสารนะครับในลักษณะนี้จะทำให้เราทำงานได้ง่ายนะครับถ้าเกิดคำถามมีหลายส่วนก็แนะนำนะครับเพิ่มส่วนเข้าไปด้วยนะครับเช่นส่วนที่1คำถามที่1ก็เป็น Q101คำถามส่วนที่1นะครับคำถามที่2นะครับก็เป็น Q102 ลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับมาตรวัดของตัวแปรนั้นก็มี4ระดับนะครับเป็น ordinal นะครับ nominal ordinal interval ratio นะครับในการกำหนดนะครับตัวแปรนะครับบางครั้งเนี่ยการกำหนดรหัสมีผลมากต่อการวิเคราะห์นะครับในการป้อนข้อมูลนะครับเราควรจะใช้รหัสนะครับ12นะครับอย่างเช่นเพศชายเพศหญิงอย่างนี้นะครับเวลานำเข้าข้อมูลครั้งแรกนะครับผมก็แนะนำว่าเป็น12นะครับจะสะดวกในการป้อนข้อมูลนะครับเวลาวิเคราะห์นะครับหรือ clean data นะครับเราค่อยไปปรับเป็น0กับ1นะครับภายหลังนะครับในการนำเข้าข้อมูลก่อนวิเคราะห์นะครับนักวิจัยจะต้องปรับตัวแปรที่มันมี2ค่านะครับให้เป็น0กับ1ยกตัวอย่างเช่นนะครับชายมีรหัสเป็น1นะครับหญิงมีรหัสเป็น0ลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็นตัวแปรเพศชายนะครับคำว่าตัวแปรเพศชายนั้นมีความหมายว่าผู้ชายเท่ากับ1ไม่ใช่ผู้ชายเท่ากับ0นะครับคำว่าไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยมีนัยยะว่าเป็นผู้หญิงนะครับในขณะเดียวกันนะครับบางเรื่องนั้นบางคอนเทนต์นั้นนะครับผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในเรื่องนั้นเราอาจจะเปลี่ยนให้นะครับผู้ชายมีรหัสเป็น0ผู้หญิงมีรหัสเป็น1นะครับตัวแปรในลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็นตัวแปรเพศหญิงนะครับตัวแปรเพศหญิงนั้นก็คือเพศหญิงนะครับมีรหัสเท่ากับ1ไม่ใช่ผู้หญิงเท่ากับ0นะครับสำหรับรหัสที่เป็น12นั้นแนะนำให้ใช้เฉพาะตอนที่ป้อนข้อมูลครั้งแรกครับหรือ data entry นะครับส่วนเวลาจะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วแนะนำให้เปลี่ยนรหัสจาก12ให้เป็น1กับ0นะครับซึ่งการเปลี่ยนรหัส1กับ0นั้นเป็นการปรับตัวแปรให้เป็นตัวแปรหุ่นหรือ dummy variable นะครับส่วนตัวแปรถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแปรอายุนะครับตัวแปรอายุนั้นเราสามารถเก็บได้หลากหลายมากนะครับถ้าเกิดเรานะครับเก็บข้อมูลวันเดือนปีพ.ศ.นะครับลักษณะนี้นะครับเราจะสามารถสร้างตัวแปรอายุที่เป็นอัตราส่วนหรือ ratio scale นะครับคำว่าอัตราส่วนนั้นก็คือศูนย์แท้นะครับหมายความว่าถ้า0คือ0จริงๆนะครับทีนี้เนื่องจากว่าวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีพ.ศ.เกิดนั้นนะครับเราสามารถเอามาคำนวณอายุนะครับโดยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคนอายุ5ปี6เดือนนะครับ
เขาจะมีนะครับอายุนะครับเท่ากับ 5.5 ปีนะครับตัวนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเดือนนั้นมี12เดือนนะครับเวลานำเข้านะครับจะต้องนำมาทอนกับจำนวน12เดือนก่อนแล้วค่อยบวกเข้ากับปีเต็มนะครับลักษณะนี้ก็จะได้อายุที่เป็นอัตราส่วนนะครับการเก็บข้อมูลลักษณะนี้นะครับอาจจะไม่เหมาะในการทำเซอร์เวย์โดยทั่วไปนะครับแต่ว่าเราสามารถดึงข้อมูลลักษณะนี้ได้ในกรณีที่อย่างเช่นว่าจากทะเบียนโรงพยาบาลหรือประวัติผู้ป่วยอย่างนี้นะครับสามารถทำได้แต่ถ้าเกิดในการเก็บสำรวจข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยการถามวันเดือนปีเกิดลักษณะนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลที่ค่อนข้างยากครับผู้ตอบบางครั้งเนี่ยจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือการเก็บข้อมูลที่ง่ายขึ้นคือเปลี่ยนนะครับเป็นคำถามว่านะครับท่านเกิดปีพ.ศ.อะไรนะครับความแตกต่างก็คือนะครับการเก็บแบบนี้จะง่ายขึ้นแต่ว่าข้อมูลก็จะมีความหยาบครับมีความผิดพลาดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคนคนนั้นเขาเกิด1มกราคมนะครับกับอีกคนนึงเกิด31ธันวานะครับอายุก็ห่างกัน1ปีนะครับแต่ปีพ.ศ.เกิดเป็นปีเดียวกันนะครับในลักษณะนี้ในอายุนั้นจะเท่ากันนะครับทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเขาจะต่างกัน1ปีนะครับแต่การเก็บข้อมูลตัวนี้จะง่ายที่สุดเหตุผลเพราะว่าทุกคนจะจำปีพ.ศ.เกิดตัวเองได้ครับเวลาเก็บข้อมูลนั้นความแม่นยำจะคงมีความแม่นยำอยู่นะครับแม้จะมีความผิดพลาดเรื่องนะครับเกิดต้นปีปลายปีลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราจะจำปีพ.ศ.เกิดได้ง่ายกว่านะครับตัวถัดมานะครับที่เราจะเจอก็คือการถามอายุนะครับการถามอายุตัวนี้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับจากความชอบในการตอบลงท้ายด้วย0กับ5ครับคนเราจะตอบนิยมตอบอายุด้วยลงท้ายด้วย0กับ5นอกจากนี้ยังมีความเอียงทางด้านเพศด้วยครับเพศชายจะตอบอายุมากกว่าความเป็นจริงในขณะเดียวกันเพศหญิงก็จะตอบอายุน้อยกว่าความเป็นจริงนะครับในลักษณะนี้นะครับก็จะเกิดปัญหาความผิดพลาดในการถามอายุนะครับดังนั้นการเก็บข้อมูลที่แนะนำนะครับเวลาเราทำเซอร์เวย์นะครับก็แนะนำให้ถามปีพ.ศ.เกิดนะครับแต่ถ้าเกิดเราดึงข้อมูลมาจากทะเบียนของผู้ป่วยนะครับก็แนะนำว่าให้ใช้วันเดือนปีพ.ศ.เกิดนะครับจะดีที่สุดนะครับในการทำวิจัยหลายๆครั้งเรามักจะเจอกลุ่มอายุที่ถามเป็นกลุ่มแบบนี้นะครับน้อยกว่า20ปี20ถึง24 25ถึง29 30ปีขึ้นไปในลักษณะการเก็บข้อมูลตัวนี้นะครับมักจะพบความเอียงในการตอบนะครับบางครั้งการตอบนั้นจะเอียงไปอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะสะท้อนถึงตัวนักวิจัยได้ว่าเขาเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างที่เราศึกษาไหมที่เขาศึกษาไหมถ้าเกิดกลุ่มตัวอย่างเขาเอียงในอยู่กลุ่มต้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาทำวิจัยเกี่ยวกับเด็กติดเกมนะครับเด็กติดเกมลักษณะนี้อายุก็จะกองไปอยู่ที่น้อยกว่า20นะครับลักษณะนี้นะครับในขณะที่กลุ่มปลายๆนั้นอาจจะมีน้อยมากนะครับในลักษณะนี้นะครับการเก็บข้อมูลลักษณะนี้อายุจะเป็นอันดับครับบางครั้งเราอาจจะใช้อายุนะครับที่กำหนดอย่างเช่น60ปีนะครับเพื่อที่จะคัดกรองคนข้อมูลในลักษณะนี้ก็จะเป็นแบบการวัดแบบกลุ่มนะครับทีนี้มาดูตัวแปรการศึกษาตัวแปรการศึกษานั้นจะเป็นลักษณะของ ordinal scale นะครับนิยมถามเช่นต่ำกว่าประถมประถมและต่ำกว่ามัธยมนะครับปริญญาตรีและก็ปริญญาโทขึ้นไปนะครับการถามคำถามลักษณะนี้นะครับมันจะเกิดปัญหากรณีเช่นถ้าเกิดเขาเรียนปวช.ปวส.หรือปบัณฑิตนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกในลักษณะนี้จะไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้นะครับบางงานจะถามว่าสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วค่อยเอามาคำนวณปีที่ศึกษานะครับกรณีนี้ก็มีผิดพลาดได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะครับบางคนเรียนปริญญาตรี7ใบนะครับเราไม่สามารถเอา7คูณกับ4ปีได้นะครับเพราะว่าปริญญาตรีใบแรกอาจจะใช้เวลา4ปีปริญญาตรีหลังๆนั้นอาจจะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่ามันมีการเทียบโอนหน่วยกิตได้นะครับปริญญาตรีใบสุดท้ายใบที่7นั้นอาจจะใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งก็สามารถสำเร็จการศึกษาได้นะครับการเก็บข้อมูลที่ละเอียดนะครับเราอาจจะใช้การเก็บจำนวนปีที่ใช้ในการศึกษาครับจำนวนปีที่ท่านใช้ในการศึกษานะครับลักษณะนี้นะครับผู้ช่วยนักวิจัยหรือคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยจะต้องนั่งคุยกับผู้ให้ข้อมูลนะครับว่าใช้เวลาในการศึกษา
นะครับศึกษาในระดับการศึกษาใดบ้างแล้วใช้การศึกษานั้นนะครับใช้เวลาศึกษากี่ปีนะครับก็จะนับปีไปพร้อมกับตัวอย่างนะครับในลักษณะนี้จะได้ข้อมูลที่แม่นยำมากที่สุดนะครับทีนี้ในกรณีอาชีพนะครับอาชีพนั้นจะเป็น nominal scale นะครับอาชีพเองก็จะแยกเป็นอาชีพหลักอาชีพรองนะครับอาชีพหลักอาชีพรองนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ตอบด้วยนะครับดังนั้นผู้ที่เก็บข้อมูลจะต้องนะครับระบุให้ชัดเจนว่าการจำแนกอาชีพหลักนั้นใช้อะไรจำแนกใช้เวลาที่ทำหรือไม่นะครับหรือจะใช้รายได้ที่ได้รับนะครับถ้าเกิดเราพิจารณาที่นะครับช่วงเวลาที่ใช้ในการทำอาชีพนั้นเช่นจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะครับใช้งานใช้เวลาเหล่านี้ทำอาชีพอะไรอาชีพนั้นก็เป็นอาชีพหลักส่วนอาชีพรองก็คืออาชีพที่ทำในเวลานะครับนอกออฟฟิศไทม์นะครับหรือทำเวลาเลิกงานหรือทำเวลาในเสาร์อาทิตย์ลักษณะนี้ก็เรียกว่าเป็นอาชีพรองนะครับการตอบนั้นอาจจะเป็นกลุ่มอายุเป็นเพศเป็นอาชีพนะครับเช่นเกษตรกรข้าราชการลูกจ้างพนักงานค้าขายรับจ้างนะครับสำหรับว่างงานกับอยู่บ้านนะครับลักษณะนี้สองกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เฉพาะมากไม่สามารถนำไปรวมกับกลุ่มอื่นได้นะครับเวลาตัวอย่างที่เราได้มานั้นอาจจำเป็นจะต้องตัดทิ้งไปนะครับกลุ่มว่างงานกับกลุ่มที่อยู่ดูแลบ้านนะครับทีนี้มาดูที่เกี่ยวกับรายได้นะครับรายได้นั้นเป็นการวัดตามคำขึ้นอยู่กับคำถามของเราครับบางครั้งเราถามเป็นรายได้ต่อเดือนนะครับแล้วให้ผู้ตอบลักษณะนี้ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนก็ไม่มีรายได้เป็นเดือนครับอาจจะมีรายได้เป็นการรับเหมาช่วงหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาลนะครับลักษณะนี้เราไม่สามารถทำรายได้ต่อเดือนได้เราอาจจะรวมเป็นรายได้ต่อปีนะครับเพราะว่าบางอาชีพนั้นไม่ได้มีเงินเดือนนะครับอาจจะได้รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตร3เดือน4เดือนหรือ1ฤดูกาลต่อครั้งนะครับลักษณะนี้ก็ถามเป็นรายได้ต่อปีคำตอบโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปกลุ่มนะครับที่เราแบ่งเอาไว้นะครับแต่ว่าการถามแบบกลุ่มนี้จะมีปัญหานะครับอาจจะกองอยู่ในบางกลุ่มนะครับซึ่งตัวอย่างของข้อมูลที่มีการกองอยู่ในบางกลุ่มนั้นผมจะให้ดูในภายหลังนะครับสำหรับข้อมูลอีกอย่างนึงที่เรานิยมใช้ก็คือการถามเจตคติทัศนคตินะครับจะมีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะที่เป็นตัว Likert scale นะครับกับ rating scale นะครับ Likert scale นั้นจะเป็นการถามความรู้สึกโดยไม่มีตัวเลขกำกับนะครับส่วนตัวที่เป็น rating scale นั้นนะครับเราจะใช้ตัวเลขกำกับนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพอใจมากพอใจปานกลางไม่พอใจมากก็จะใช้5 4 3 2 1ในขณะเดียวกันนะครับตัว Likert scale เองแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขกำกับนะครับในทางปฏิบัติแล้วพอเราทำนะครับจัดกระทำกับข้อมูลเรามักจะกำหนดตัวเลขนั้นภายหลังนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจาก rating scale เท่าไหร่นะครับก็คือการกำหนดที่เป็น5 4 3 2 1ทีนี้นะครับในการเก็บข้อมูลนั้นนะครับเราควรจะมีการทำคู่มือลงรหัสหรือโค้ดบุ๊กนะครับโค้ดบุ๊กนี้จะให้ข้อแนะนำเราเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลว่าเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับเช่น ID นะครับ ID ตัวนี้เราอาจจะแบ่งรหัสโควต้าก็ได้ครับอย่างเช่นว่ารหัส 1,000 นั้นเก็บในกลุ่มใดรหัส 2,000 นั้นเก็บในกลุ่มใดรหัส 3,000 เก็บในกลุ่มใดในลักษณะนี้นะครับเรายังสามารถจะที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มได้นะครับในภายหลังนะครับgender นะครับก็แยกเป็นเพศชายเพศหญิงใช้รหัสอะไรนะครับในลักษณะนี้นะครับอายุนะครับอาจจะมีทั้งตอบเองกับการแบ่งกลุ่มนะครับหรือจะเป็นการศึกษานะครับก็จะมี1 2 3 4 5ซึ่งรหัสนี้จะตรงกับข้อมูลนะครับว่าเราได้กำหนดรหัสอะไรไปบ้างนะครับสำหรับประสบการณ์ก็อาจจะเป็นนะครับเคยอบรม1ไม่เคยก็0นะครับความพึงพอใจก็อาจเป็น1ถึง5นะครับในลักษณะนี้นะครับสำหรับการลงรหัสข้อมูลนั้นมีข้อตกลงว่านะครับกรณีไม่ทราบไม่ตอบนะครับให้ใช้รหัส9สำหรับ1ดิจิตนะครับหรือตัวเลข1หลัก99สำหรับตัวเลข2หลักนะครับ
กรณีที่ไม่เข้าข่ายนะครับให้ใช้รหัส8สำหรับ1ดิจิตนะครับหรือ98สำหรับ2ดิจิตนะครับไม่ว่าอย่างไรนะครับห้ามข้ามการลงรหัสเด็ดขาดทำไมถึงห้ามข้ามการลงรหัสเพราะว่าถ้าเกิดข้ามการลงรหัสไปนะครับเวลาคลีน Data นั้นจะยากมากครับเราควรจะรู้ว่านะครับเหตุที่ไม่มีข้อมูลนั้นเป็นเหตุใดถ้าเกิดเราเจอเป็น9แสดงว่าเขาไม่ทราบไม่ตอบถ้าเราเจอเป็น8แสดงว่าไม่เข้าข่ายในลักษณะนี้แต่ถ้าหากเป็นข้ามหรือช่องว่างเฉยๆนะครับหรือเป็นจุดเฉยๆลักษณะนี้นักวิจัยจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าไม่ทราบรหัส9ถ้าไม่เข้าข่ายก็คือรหัส8นะครับถ้าหากเกิดข้ามขึ้นมาก็มีความหมายว่าเป็น typing error นะครับทีนี้นะครับการลงรหัสข้อมูลนั้นให้ลงรหัสข้อมูลที่ละเอียดดีที่สุดนะครับเพราะว่าสามารถดีโคดกลับมาได้นะครับในการลงรหัสบางครั้งเนี่ยมันจะมี1รหัสนะครับการลงรหัสที่เป็น1คำถามหลายคำตอบนะครับหมายความว่าถาม1คำถามแต่มีหลายคำตอบลักษณะนี้นะครับหรือการลงรหัสคำถามปลายเปิดนะครับสำหรับ2ตัวนี้จะทำอย่างไรนะครับกรณีที่เป็น1คำถามนะครับหลายคำตอบยกตัวอย่างเช่นถามวันเดือนปีเกิดนะครับในลักษณะนี้นะครับเราจะต้องนะครับกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลทั้งวันเดือนและปีแยกเป็น3ตัวแปรครับการลงรหัสที่ละเอียดนั้นจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากครับมากกว่าการลงรหัสข้อมูลที่หยาบนะครับดังนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็เก็บวันเดือนปีพ.ศ.เกิดหรือถ้าจำกัดจริงๆก็ใช้ปีพ.ศ.เกิดแทนนะครับตัวการลงข้อมูลนะครับ1คำถามหลายคำตอบนะครับถ้าเกิดเป็นวันเดือนปีก็แยกเป็น3ตัวแปรถ้าเป็นแผนกกับเขตก็แยกเป็น2ตัวแปรถ้าเป็นภูมิลำเนาก็จะเป็น2ตัวแปรก็คืออำเภอกับจังหวัดนะครับในกรณีที่เป็นคำถามปลายเปิดนะครับคำถามปลายเปิดนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นตัวอักษรนะครับบางครั้งก็เป็นตัวเลขได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับอายุนะครับหรือค่าใช้จ่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับชาวจีนนะครับเราอยากจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายที่ในประเทศจีนนั้นเขาใช้เท่าไหร่และก็ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในประเทศไทยใช้เท่าไหร่นะครับในกรณีนี้อาจจะยกตัวอย่างคล้ายๆกับผู้ป่วยก็ได้ครับผู้ป่วยที่หลายๆคนนะครับที่มาจากต่างชาติก็นิยมมารักษาในประเทศไทยนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องการรู้ว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของเขานะครับก่อนที่จะมารักษาในประเทศไทยนั้นในประเทศที่เขาอยู่พำนักพักอยู่นั้นใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษากี่บาทนะครับถ้าเกิดเป็นคนพม่านะครับเขาอาจจะทราบหรือประมาณค่าเป็นเงินพม่านะครับถ้าเกิดเขาอยู่ในประเทศลาวนะครับเขาอาจจะประมาณค่าเป็นเงินกีบหรือถ้าอยู่ในกัมพูชานะครับเขาอาจจะประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในกัมพูชาเป็นเงินกัมพูชาในลักษณะนี้นะครับเวลาเราศึกษานั้นเราต้องปรับหน่วยเงินนั้นให้มันเท่ากันครับปรับหน่วยเงินให้เท่ากันก็คืออาจจะใช้มาตรฐานเป็นเงินบาทก็ได้นะครับดังนั้นการถามนะครับจึงขึ้นอยู่กับว่าเราถามอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นถามเกี่ยวกับสกุลเงินนะครับในถิ่นที่เขาอยู่นั้นใช้กี่บาทลักษณะนี้เวลาเราวิเคราะห์ควรจะปรับให้เป็นหน่วยเดียวกันตัวต่อมาก็คือเป็นกรณีเป็นกลุ่มนะครับกรณีเป็นกลุ่มนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นรหัสจังหวัดอำเภอตำบลเราอาจจะใช้หน่วยงานที่เป็นอาจจะเป็นรหัสไปรษณีย์ก็ได้นะครับหรือรหัสหน่วยงานของกรมการปกครองหรือสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับหรือจะเป็นการจำแนกโลกก็จะใช้ ICD-10 นะครับกรณีที่เป็นความคิดเห็นนะครับกรณีที่เป็นความคิดเห็นนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะทำการจดบันทึกนะครับลงในโค้ดบุ๊กนะครับแล้วจำแนกออกเป็นระดับของรหัสนะครับอาจจะเป็น3ระดับนะครับเช่นระดับกว้างๆระดับแคบรายละเอียดนะครับรหัสระดับกว้างก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำการศึกษานะครับเจตคติทัศนคติหรือความรู้สึกต่อบริการที่เรามีให้นะครับกับผู้ใช้บริการเช่นผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลนะครับรหัสกว้างๆเราอาจจะกำหนดว่าเป็นสถานที่เจ้าหน้าที่ขั้นตอนบริการนะครับแต่รหัสแคบนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสถานที่เราก็อาจจะโฟกัสไปที่สถานที่ว่านะครับห้องน้ำ
หรือห้องบรรยายหรือห้องพักหรือห้องรับรองนะครับหรือห้องห้องผู้ป่วยนะครับในลักษณะนี้ก็เป็นข้อมูลและรหัสแคบสำหรับเรื่องสถานที่สำหรับรายละเอียดนั้นก็อาจจะมีเช่นไม่สะอาดไม่พอน้ำไม่ไหลไฟไม่มานะครับในลักษณะนี้ก็จะเป็นรายละเอียดการเก็บข้อมูลเหล่านี้นะจะมีประโยชน์ตอนที่เรานำเสนอนะครับว่าถ้าเกิดเราค้นพบว่านะครับการบริการนั้นด้อยคุณภาพหรือคนนะครับผู้ที่รับบริการนั้นไม่มีความพึงพอใจนะครับคำถามที่จะเกิดขึ้นมาจากผู้บริหารก็คือว่าแล้วไม่พอใจตรงจุดไหนนะครับซึ่งนักวิจัยจะต้องตอบให้ได้ว่าไม่พอใจในจุดไหนนะครับเพราะนะครับผู้บริหารจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกครับเช่นถ้าเราพบว่ามีปัญหาเรื่องสถานที่นะครับแล้วสถานที่ตรงไหนล่ะห้องน้ำห้องน้ำไม่พอนะครับห้องน้ำไม่สะอาดนะครับถ้าห้องน้ำไม่พอนะครับฝ่ายบริหารก็จะเพิ่มงบประมาณในการสร้างห้องน้ำขึ้นถ้าเกิดห้องน้ำไม่สะอาดนะครับผู้บริหารก็อาจจะเพิ่มพนักงานรักษาความสะอาดเข้าไปในลักษณะนี้นะครับทีนี้มาดูหน้าต่างของข้อมูลนะครับหน้าต่างของข้อมูลนั้นนะครับเราก็จะมีสองส่วนนะครับ variable view กับ data view คำว่า variable view นั้นก็คือชื่อตัวแปรครับซึ่งตัวที่แนะนำว่าควรจะต้องมีแน่ๆก็คือชื่อตัวแปรอย่าใช้ชื่อยาวอย่าดึงนะครับชื่อคำถามมาตั้งนะครับให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษและก็สั้นที่สุดนะครับแต่ก็ยังเข้าใจได้ง่ายนะครับป้ายชื่อนะครับไม่จำเป็นนะครับกรณีป้ายชื่อตัวนี้แต่ว่าค่าและรหัสเนี่ยจำเป็นสำหรับตัวแปรกลุ่มนะครับค่ากับรหัสจำเป็นสำหรับตัวแปรกลุ่มแต่ถ้าเป็นค่าต่อเนื่องหรือพวก rating scale Likert scale ลักษณะนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพศนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ชอบรับประทานความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองลักษณะนี้แนะนำให้ใส่ค่าและรหัสนะครับส่วนมาตรวัดนั้นกำหนดตามระดับการวัดของตัวแปรนั้นๆ นะครับทีนี้นะครับในการจัดการเกี่ยวกับตัวแปรนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆเยอะนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดเร็วๆในส่วนนี้นะครับชื่อตัวแปรนั้นไม่ควรจะเยอะนะครับให้น้อยที่สุดนะครับไม่ควรจะมากกว่า10ตัวนะครับแม้ว่าเราจะใช้ได้ถึง256ตัวอักษรนะครับควรเริ่มต้นด้วยอักษรต้องไม่ซ้ำกันนะครับตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เหมือนกันห้ามลงท้ายด้วยลบ a ลบอนะครับ ne eq to ต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นคำต้องห้ามห้ามลงท้ายด้วยจุดนะครับในลักษณะนี้เป็นการตั้งชื่อนะครับทีนี้ข้อมูลโดยทั่วไปเราจะใช้นัมเบริกมากกว่าจะเป็นตัวประเภทอื่นๆนะครับนอกจากนัมเบริกแล้วก็จะใช้สตริงนะครับกรณีสตริงนั้นจะใช้ชื่อกับสกุลนะครับหรืออะไรที่เป็นข้อความเช่นชื่อบริษัทชื่ออำเภอชื่อแผนกลักษณะนี้ก็ใช้สตริงได้นะครับทีนี้นะครับความกว้างนั้นนะครับก็เราจะพิจารณาจากข้อมูลครับถ้าข้อมูลเพศนั้นมี1ดิจิตดังนั้นความกว้างไม่ต้องเยอะครับอายุก็2ดิจิตนะครับสำหรับดอกเบี้ยนั้นอาจจะมีทศนิยม2หลักกับเลขข้างหน้าไม่เกิน2หลักก็ประมาณ4ดิจิตนะครับทศนิยมนะครับขึ้นอยู่กับข้อมูลของเราแต่ default ของ SPS นั้นอาจจะกำหนดไว้2ทศนิยมนะครับถ้าเกิดเป็นตัวแปรที่ไม่มีทศนิยมก็แนะนำว่าให้ปรับเป็น0นะครับเช่น ID นะครับเพศแล้วก็วันเดือนปีเกิดวันเดือนปีพ.ศ.เกิดรายได้ลักษณะนี้จะเป็นจำนวนเต็มก็นะครับแนะนำให้ปรับทศนิยมให้เป็น0นะครับสำหรับป้ายชื่ออันนี้ผมแนะนำว่าไม่ควรจะมีนะครับไม่ควรจะมีทีนี้ค่านะครับถ้าเป็นตัวแปรกลุ่มแนะนำให้ใส่ครับการกำหนดรหัสนะครับครั้งแรกเราอาจจะกำหนดให้รหัสเป็นรหัสสำหรับการป้อนข้อมูลเช่นเพศชายเป็น1เพศหญิงเป็น2นะครับหรือชั้นปีลักษณะนี้นะครับเป็นการกำหนดรหัสตอนที่นำเข้าหรือป้อนข้อมูลหรือ data entry นะครับทีนี้ข้อมูลที่ขาดหรือ missing นะครับอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะไอรหัส8ที่ไม่เข้าข่ายหรือรหัส9ที่ไม่ทราบจะมีตัวอย่างอย่างไรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นศาสนาครับรหัส8ก็คือไม่มีศาสนานะครับแนวคิดเกี่ยวกับไม่มีศาสนานั้นฝรั่งรู้สึกจะเยอะหรือเริ่มมีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นในที่อเมริกาเนี่ยนะครับไม่มีศาสนานะครับก็มีนะครับก็คือเขาไม่ได้นับถือศาสนาอะไรนะครับก็คือรหัส8รหัส9ก็คือไม่ทราบนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับมาดูเกี่ยวกับ
ัวถัดมานะครับในการป้อนข้อมูลนะครับเราจะแยกเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็น variable view ครับก็ที่กล่าวมาผ่านมานะครับส่วน data view นั้นนะครับจะแยกเป็นตัวอย่างกับตัวแปรครับตัวแปรจะเป็นคอลัมน์ตัวอย่างจะเป็นโรว์นะครับโดยที่ข้อมูลที่เราบันทึกนั้นจะอยู่ตรงตารางนะครับคล้ายๆ Excel ในลักษณะนี้นะครับในการแก้ไขนะครับเราสามารถแก้ไขหรือพิมพ์ค่าในเซลล์ได้นะครับเราอาจจะแทรกตัวอย่างหรือแทรกตัวแปรก็ได้นะครับในลักษณะนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างของแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามที่ใช้นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งเราก็มากำหนดรหัสนะครับ ID นะครับถ้าเก็บไม่มากก็เป็นแค่2คอลัมน์นะครับอันนี้ผมปรับให้เป็นตัวแปรดัมมี่หรือตัวแปรหุ่นเลยนะครับก็คือผู้ชายเป็น1ผู้หญิงเป็น0ทีนี้น้ำหนักก็ประมาณนะครับไม่เกิน100กิโลไม่เกิน3หลักนะครับส่วนสูงก็ประมาณ3หลักวัดเป็นเซนติเมตรนะครับอาหารที่ชอบรับประทานมีอยู่3กลุ่มนะครับก็คือพวกแป้งน้ำตาลผักผลไม้เนื้อสัตว์และไขมันนะครับก็กำหนดรหัสเป็น1 2 3ตามระดับความรู้สึกต่อรูปร่างตนเองก็ผอมเป็นรหัส1สมส่วนเป็น2แล้วก็อ้วนเป็น3นะครับลักษณะนี้จะใช้แค่1ดิจิตนะครับซึ่งข้อมูลจะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับในการนำเข้าข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับคือไม่เพียงแต่เราสามารถที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นเคสที่เราไปเซอร์เวย์มานะครับบางครั้งเราสามารถนำเข้าข้อมูลจากข้อมูลอื่นๆได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นข้อมูล raw data หรือข้อมูลจริงๆนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเราอยากจะลองเกี่ยวกับข้อมูลตัวนี้จริงๆนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงนะครับเรื่องความปลอดภัยกับการสวมหมวกนิรภัยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเอามาคำนวณหา Cut Odd Ratio หรือ Adjust Odd Ratio นะครับในลักษณะนี้เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้โดยที่ไม่ต้องมีข้อมูลดิบนะครับการใช้เราก็ใช้ป้อนข้อมูลนะครับในลักษณะที่เป็นตัวแปรหุ่นนะครับเช่นการสวมหมวกกันน็อกนะครับก็จะแยกเป็นสวมหมวกกับไม่สวมหมวกนะครับอันนี้สวมหมวกนี้ไม่สวมหมวกนะครับโดยที่เรากำหนดให้สวมหมวกเป็นรหัส1ไม่สวมหมวกเป็นรหัส2นะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยรู้คือ1ไม่รู้คือ0นะครับในลักษณะนี้จากนั้นนะครับเราก็มาสร้างตัวข้อมูลนะครับเช่นช่องแรกนะครับคือสวมหมวกแล้วก็มีความรู้นะครับเขาก็จะมีรหัสเป็น11นะครับโดยที่น้ำหนักตัวนี้จะเป็น62ครับก็คือตัวนี้นะครับทีนี้ในกรณีที่เป็นตัวอื่นนะครับก็คือสวมหมวกแต่ไม่รู้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น1นะครับไม่รู้ก็คือ0นะครับดังนั้นตัวน้ำหนักตัวนี้ก็จะเป็น36นะครับเราก็จะไล่ไปนะครับ154แล้วก็204นะครับกรณีที่เราจะดูที่adjust odd ratio นะครับต้องมีข้อมูลที่ละเอียดขึ้นเช่นแยกเพศชายครับเราก็เอาตัวแปร gender ใส่เข้ามาครับผู้ชายเป็น1ผู้หญิงเป็น0นะครับตัวแรกเราก็ดูกลุ่มผู้ชายก่อนก็คือตัวแรกครับซึ่งข้อมูลตัวแรกก็จะเป็น24 70แล้วก็49นะครับข้อมูลในชุดที่เป็นผู้หญิงก็จะเป็น38 22 84และก็106ในลักษณะนี้เราก็สามารถที่จะนำไปวิเคราะห์ได้นะครับโดยใช้การถ่วงน้ำหนักที่เราได้มาแล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้เหมือนกับข้อมูลจริงๆนะครับอันนี้เป็นการนำเข้าข้อมูลอีกแบบหนึ่งนะครับโดยไม่ได้ใช้ข้อมูล raw data นะครับทีนี้ผมจะพูดถึงนะครับการนำเข้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลโรงพยาบาลนะครับซึ่งจะอิงเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับทีนี้ในการนำเข้าข้อมูลสุขภาพนั้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเรามีรายงานนะครับรายงานผู้ป่วยนะครับสถานพยาบาลทุกแห่งนั้นมีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติผู้ป่วยมีการตรวจรักษามีวิธีการรักษาวิธีผลการรักษาวันที่รับบริการหรือค่าใช้จ่ายนะครับถือว่าเป็นขุมทรัพย์นะครับสำหรับผมเนี่ยมองว่าเป็นขุมทรัพย์ในการทำวิจัยนะครับแต่ว่าในการวิเคราะห์นั้นนะครับการนำข้อมูลสุขภาพออกมาใช้เนี่ยค่อนข้างยากครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะวิเคราะห์เพียงแค่โรงพยาบาลเพียง1แห่งนั้นก็พอเป็นไปได้นะครับหมายความว่าบุคลากรภายในของโรงพยาบาลนั้นสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์ได้นะครับแต่ว่าการที่จะนำข้อมูล
สถานพยาบาลต่างๆมารวมกันและวิเคราะห์เพื่อให้เห็นสุขภาวะหรือภาวะสุขภาพของคนในประเทศนะครับอันนี้เป็นค่อนข้างยากครับหรือเป็นไปได้ยากเหตุผลเพราะว่าตัวระบบบันทึกข้อมูลนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลนะครับก็ผมจะยกตัวอย่างครับในปัจจุบันเนี่ยมีคนพูดถึง Big Data นะครับ Big Data ก็คือเรามีข้อมูลเยอะแล้วเราควรจะมาทำ Big Data มาวิเคราะห์ข้อมูลเอามาวิเคราะห์นะครับแต่ปัญหาคือว่านะครับแม้มีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางนะครับข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพนะครับเข้าสู่ส่วนกลางแต่ก็จะมีบางส่วนนะครับที่ไม่ได้นำเข้าข้อมูลสู่ส่วนกลางยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพนะครับก็จะไม่ได้ส่งเกี่ยวกับรายงานสุขภาพเข้ามาสู่ส่วนกลางข้อมูลที่เป็นโรงงานในภูมิภาคกับสถานพยาบาลต่างๆนั้นก็จะส่งรายงานไปยังส่วนกลางซึ่งตัวนี้นะครับก็มีข้อจำกัดครับมีข้อจำกัดอย่างไรนะครับเพราะว่าสถานพยาบาลนั้นมีระบบฐานข้อมูลที่ต่างกันรหัสผู้ป่วยก็ต่างกันครับบางคนก็ใช้นะครับบางโรงพยาบาลนะครับใช้หมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับบางแห่งนั้นก็ใช้หมายเลขบัตรประชาชนครับแต่ใช้8หรือ9หลักนะครับคำว่า8หรือ9หลักนั้นเขาตัดช่วงกลางทิ้งครับนะเขาตัดข้อมูลจากหมายเลขบัตรประชาชนช่วงกลางทิ้งไปแล้วก็เหลือแค่8หลักหรือ9หลักนะครับซึ่งจะใช้เป็นหมายเลขนะครับของผู้ป่วยนะครับแล้วกรณีที่นะครับผู้ป่วยนั้นไม่ใช่คนไทยครับแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนนะครับคราวนี้จะมีปัญหานะครับเพราะว่ามีการที่ชาวต่างชาตินั้นเข้ามารักษาในโรงพยาบาลไทยเราก็จำเป็นจะต้องเก็บบันทึกข้อมูลแล้วก็ให้หมายเลขนะครับหมายเลขผู้ป่วยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะใช้หมายเลขพาสปอร์ตก็ได้ถ้าเกิดเขามีพาสปอร์ตหรือเราอาจจะใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราวนะครับหรือบางครั้งก็มีการกำหนดตัวเลขลอยๆหรือสมมตินะครับในลักษณะนี้เราจะไม่สามารถเชื่อมข้อมูลได้ในกรณีที่ไม่ใช่คนไทยนะครับแต่กรณีที่เป็นคนไทยนั้นก็อาจจะเชื่อมได้ในกรณีที่มีจำนวน13หลักนะครับแต่ถ้าเกิดมี 8-9 หลักนะครับข้อมูลก็จะถูกทิ้งไปนะครับจากพฤติกรรมของผู้ป่วยในประเทศไทยเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเกิดอาการไม่มากก็อยู่บ้านครับแต่ถ้าเกิดเริ่มมีอาการไม่สบายเนี่ยจะไปโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านจากนั้นนะครับถ้าไม่หายจะมาที่จังหวัดแล้วไปที่โรงพยาบาลศูนย์หรืออาจจะเข้าโรงพยาบาลในกรุงเทพหรือโรงพยาบาลที่เป็นวิทยาลัยแพทย์นะครับลักษณะนี้จะเห็นว่าผู้ป่วยคนๆนึงนั้นอาจจะเข้าไปในนะครับทุกๆช่องทางที่ไล่ตามลำดับนี้ซึ่งการรายงานการเกิดโรคนั้นจะมีการรายงานซ้ำนะครับมีการรายงานซ้ำว่าเกิดโรคนะครับโรคใดโรคหนึ่งที่เราสนใจนั้นพบว่าผู้ป่วยคนๆนึงเข้าไปรักษาในสถานพยาบาลหลายๆแห่งนะครับในลักษณะนี้ก็เป็นการนับซ้ำนะครับการวิเคราะห์จะต้องทำการนะครับขจัดปัญหาเรื่องการนับซ้ำของผู้ป่วยนะครับทีนี้เงื่อนไขอีกอย่างนึงครับถ้าเราจะใช้ข้อมูลทางด้านการแพทย์นะครับหรือสุขภาพนั้นผู้ใช้จำเป็นจะต้องเข้าใจต่างๆนะครับซึ่งนักวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถใช้ได้นะเพราะมันจะมีข้อจำกัดเรื่องวิธีการรักษาศัพท์ทางแพทย์หรือวิธีการการกำหนดรหัสนะครับพยาธิสภาพนะครับหรือเวชระเบียนค่าใช้จ่ายรวมถึงจนถึงการคาดเดาข้อความนะครับหมายความว่า อย่างเช่นตัว medical case sheet นะครับหมอนะครับเขียนอาการของผู้ป่วยว่าอย่างไรลักษณะนี้จำเป็นจะต้องให้ผู้ที่มีความรู้ผู้มีความเชี่ยวชาญนะครับดึงนะครับข้อมูลออกมานะครับถึงจะสามารถนำไปใช้ในการวิจัยได้ครับทีนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับเนื่องจากว่านะครับผมจบทางด้านดีโมกราฟีนะครับก็จะสนใจเกี่ยวกับการลอดชีพนะครับก็จะขอยกตัวอย่างเป็นเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับตัวนี้เป็นการนำเอาโรคมะเร็งนะครับทะเบียนโรคมะเร็งนะครับมาใช้ในการวิเคราะห์นะครับsurvival นะครับหรืออัตรารอดชีพนะครับซึ่งข้อมูลตัวนี้ก็ดึงมาจากทะเบียนนะครับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆนะครับเราควรจะเลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่ต้องการใช้นะครับเพราะว่าบางครั้งข้อมูลมันเยอะมากนะครับการเก็บข้อมูลมาเผื่อเยอะๆบางทีเป็นภาระหรือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้นะครับข้อมูลนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างของบทความนะครับแล้วเราค่อยมาถอดดูว่าเขาใช้ข้อมูลอะไรนะครับแล้วเขาป้อนข้อมูลยังไงนะครับ
ซึ่งเวลาเราจะวิเคราะห์ข้อมูลเราจะต้องเข้าใจการกำหนดรหัสหรือการป้อนข้อมูลซึ่งมันสามารถดึงได้จากบทความด้วยนะครับทีนี้ในข้อมูลตัวนี้เป็นการวิเคราะห์ผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับเก็บตั้งแต่ปี2000ถึง2009นะครับใช้ผู้ป่วยนะครับในโรคมะเร็ง9ชนิดที่พบบ่อยนะครับก็จะมีลักษณะผู้ป่วยเนื้องอกนะครับการรักษาการรอดชีพเพื่อที่จะวิเคราะห์อัตราการรอดชีพแล้วก็ของผู้ป่วยมะเร็งนะครับโดยใช้ Cox Regression นะครับไอ้คำว่าสถิติตัวนี้นะครับมันมีความหมายว่าเราจะต้องเก็บข้อมูลเฉพาะของมันด้วยครับนอกจากข้อมูลที่รายงานในบทความตีพิมพ์แล้วนะครับจะต้องมีข้อมูลเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์สถิติตัวนั้นๆด้วยนะครับซึ่งCox Regressionเองก็ต้องข้อมูลเกี่ยวกับเวลาครับกับเซนเซอร์นะครับไทม์กับเซนเซอร์นะครับจะเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการวิเคราะห์ตัวนี้นะครับทีนี้มาดูนะครับเราสามารถถอดจากตัวแปรรหัสในผลหรือบทความตีพิมพ์ได้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับไปค้นหาดูนะครับตัวนี้ให้อัปโหลดฟรีนะครับโหลดฟรีทีนี้มาดูที่ตัวตารางนะครับตัวนี้หมายความว่านะครับเขาเก็บข้อมูลนะครับตำแหน่งของการป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับ9ตำแหน่งนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีลักษณะข้อมูลเป็น nominal scale ครับหมายความว่าตัวแรกก็อาจจะมีรหัสเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับ9รหัส1ถึง9ต่อมาเพศจะเห็นว่ามี2กลุ่มนะครับ2กลุ่มลักษณะนี้นะครับเขาใช้ Cox Regression เขาจะต้องกำหนดตัวนึงให้เป็น0และอีกตัวนึงเป็น1นะครับแต่ทีนี้ในดูตัวนี้เราอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเพศหรือฟีเมลเป็น1แล้วอีกกลุ่มนึงเป็น0นะครับกลุ่มไหนเป็น0ดังนั้นหน้าตัวนี้เรารู้แค่ว่ามีการกำหนด0กับ1นะครับตัวถัดมานะครับกลุ่มอายุกลุ่มอายุก็มี2กลุ่มดังนั้นตัวนี้จะต้องเป็น0กับ1เท่านั้นนะครับแต่ว่ากลุ่มไหนเป็น1หรือกลุ่มไหนเป็น0เดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงนะครับตัวถัดมาเป็น ordinal scale นะครับสำหรับคำถามเมื่ออาทิตย์ก่อนนั้นนะครับที่เคยถามผมว่าคำว่า ordinal scale ในทางการแพทย์นั้นจะใช้อะไรได้บ้างนะครับตัว disease state เองก็จัดว่าเป็น ordinal scale ครับคำว่า ordinal scale นี้หมายความว่าเราจัดเรียงอันดับได้ครับเช่น0นะครับ0 1 2 3 4นะครับก็คือ state ของโรคนั้นนะครับแบ่งเป็น5 state นะครับในลักษณะนี้จะเป็น ordinal scale ครับตัวถัดมานะครับจะเห็นว่ามีการนำเสนอตัวอัตราโอกาสการรอดชีพนะครับตัวข้อมูลด้านแกน X นั้นเป็นรายเดือนแสดงว่า time จะต้องเป็นเดือนครับตัวถัดมาเป็น survival property นะครับก็คือโอกาสนะครับการรอดชีพนะครับการรอดชีพนั้นก็จะมีรอดกับเสียชีวิตหรือตายนะครับดังนั้นข้อมูลที่เราต้องการก็คือระยะเวลากับสถานะที่จะบอกว่าเป็นรอดหรือเสียชีวิตนะครับตัวถัดมานั้นนะครับเรามาดูที่ตัวข้อมูลนะครับข้อมูลตัวถัดมานั้นจะบอกถึงลักษณะการรักษานะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่านะครับการกำหนดรหัสของเขาจะมีอยู่1 2 3 4 5นะครับวิธีการรักษานั้นจะมีอยู่5รหัสนะครับ5โค้ด5กลุ่มนะครับถ้าเกิดเราโดยปกติเราก็มักจะเรียงจาก1 2 3 4 5นะครับรหัสตัววิธีการรักษารหัส1ก็อาจจะเป็นการผ่าตัดตัวที่2ก็เป็นคีโมพร้อมกับอาจจะผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ได้ใช้แสงพร้อมกับผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดก็ได้คีโมบวกใช้แสงนะครับแล้วก็วิธีการรักษาแบบอื่นๆในลักษณะนี้นะครับแสดงว่านะครับการจำแนกการรักษานั้นจำแนกเป็น5กลุ่มครับทีนี้ตัวนี้นะครับเป็นตำแหน่งของโรคมะเร็งนะครับดังนั้นมันมีอยู่แล้วนะครับเราก็จะผ่านไปส่วน state disease นั้นก็จะมีนะครับตั้งแต่0จนถึง4นะครับดังนั้นตัวนี้เราอธิบายแล้วก็จะผ่านไปนะครับดังนั้นข้อมูลที่ต้องรักษาหรือวิธีการรักษานั้นจะเป็น nominal scale ครับนะครับทีนี้มาดูตัวต่อมาครับตัวต่อมานั้นจะเห็นว่ามีการรายงานแบบ Cox Proportional Hazard Model นะครับอันนี้นะครับจะช่วยให้เราตีความได้ว่าเขากำหนดรหัสอะไรกับข้อมูลครับเขากำหนดรหัสอะไรกับข้อมูลเช่นเพศครับจะเห็นว่าเมลนั้นเป็น1นะครับเมลทุกตัวนั้นเป็น1แสดงว่าตัวนี้คือ reference ครับนะครับเพศนั้นเป็น reference นะครับส่วน female นั้นเป็นตัวแปรที่นำเข้าครับดังนั้นจะเห็นว่าตัวแปร female นั้นจะมีตัวเลขครับนะครับอันนี้ก็คือ hazard rate นะครับ hazard ratio นะครับ
ทีนี้ในการกำหนดตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวแปรอายุก็จะมี1นะครับตัวนี้ก็เป็น reference ครับตัว state disease ก็จะมีกลุ่มแรกเป็น1นะครับดังนั้นตัวแรกผมจะอธิบายตัวเลขก่อนนะครับตัวนี้มันมีความหมายว่าไงนะครับการกำหนดตัวนี้จะแสดงว่าเพศชายนั้นเป็น reference นะครับเวลาเรากำหนดรหัสตัวเลขในข้อมูลก่อนวิเคราะห์นะครับข้อมูลตัวนี้เพศชายจะเท่ากับ0ครับเพศหญิงจะเป็น1นะครับเพศชายนะครับในตัวแปรเซ็กนั้นนะครับผู้ชายจะมีรหัสเป็น0ฟีเมลจะมีรหัสเป็น1นะครับเมื่อวิเคราะห์แล้วเราเห็น1ตัวนี้1ตัวนี้ก็คือค่าสมสิทธิ์ครับหรือจะเรียกว่าเป็นฮาซาร์ดเรโชก็ได้นะครับในกรณีการวิเคราะห์นี้นะครับค่าสมประสิทธิ์ตัวนี้1นี้จะเป็น reference นะครับหมายความว่าการแปรผลของฟีเมลจะอ้างอิงกับเมลนะครับหรือการแปรผลของเพศหญิงจะอ้างอิงกับเพศชายนะครับเวลาแปรผลเราก็จะแปรผลว่านะครับผู้หญิงนะครับมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมนะครับผู้หญิงนะครับมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าเพศชายครับเพราะว่าเพศชายเป็น reference ถึง 2.46 เท่านะครับหมายความว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชาย 2.46 เท่านะครับนี่คือความหมายในการอ่านตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้เป็น reference นะครับเขาก็เลยกำหนดให้เป็น1นะครับแต่บางงานวิจัยนั้นจะตัดตัว reference ทิ้งไปเลยครับเพราะว่ามันจะกินบรรทัดนะครับมันจะกินบรรทัดทำให้เนื้อตารางเนื้อที่ตารางเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีที่เป็น reference นั้นเขาอาจจะตัดตัวนี้ออกไปแล้วก็เขียนว่านะครับ female วงเล็บนะครับเมลเป็น reference ลักษณะนี้นะครับก็จะประหยัดบรรทัดไปได้นะครับกรณีนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับตัวนี้เราก็จะรู้ว่า female มีรหัสเป็น1 male เป็นรหัสเป็น0ในการป้อนข้อมูลนะครับตัวนี้เราจะรู้ว่านะครับคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีรหัสเป็น1และน้อยกว่า60ปีขึ้นไปมีรหัสเป็น0นะครับเขาใช้เป็น1กับ0นะครับดังนั้นตัวน้อยกว่า60ปีจึงเป็น reference นะครับตัวถัดมา state disease state disease ตัวนี้น่าสนใจครับคำว่า state disease น่าสนใจเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่มี0นะหรือ0ครับนะครับมันไม่มี0แสดงว่านะครับนักวิจัยตัด0 state ออกไปครับแล้วก็ใช้ state 1เป็น reference นะครับเพราะว่า1 state ที่1เป็น1ครับนะครับ state ที่1เป็น1นะครับดังนั้นนะครับเรามาดูว่าทำไมเขาใช้แบบนี้นะครับผมก็ย้อนกลับไปให้ดูที่ตารางที่1ครับถ้าเราดูที่ตารางที่1จะเห็นว่านะครับstate 0หรือตัวcarcinoma institute นะครับหรือเป็นมะเร็งบางตำแหน่งนั้นนะครับมีบางประเภทนั้นเป็น0ครับหรือไม่มีการจัดประเภทหรือ state นี้ในบางโรคมะเร็งนะครับลักษณะนี้กรณีนี้เราไม่สามารถใช้0ตัวนี้เป็น reference ได้ครับเนื่องจากเขาไม่มีความไม่มีเคสนะครับการที่จะใช้นะครับ0เป็น reference ได้นะครับตัว zero state ตัวนี้จะต้องมีความถี่ด้วยทุกกลุ่มนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อมูลนั้นไม่มีนะครับเห็นไหมเป็น0 0นะครับในอะไรนะครับตัวมะเร็งอัณฑะนะครับมะเร็งอัณฑะแล้วก็มะเร็งปอดนะครับในลักษณะนี้จะไม่มี state zero นะครับทีนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งในตารางที่2นะครับเราเห็นว่าตารางที่2นั้นข้ามไปเลยครับนะพอสเตทที่4แล้วก็ข้ามไปเลยเป็น1นะครับในตัวมะเร็งถุงอันทะนะครับมะเร็งอันทะแล้วก็ตัวปอดนั้นก็ข้ามเหมือนกันนะครับไม่มีสเตท0ในกรณีนี้นะครับจึงเป็นเหตุให้นักวิจัยท่านนั้นนะครับท่านนี้นะครับใช้สเตทที่1เป็น reference ครับทีนี้ใช้สเตทที่1เป็น reference เวลาวิเคราะห์จะต้อง select case ก่อนนะครับแล้วก็ไม่นำ zero state นั้นเข้าสู่การวิเคราะห์ด้วยครับทีนี้มาดูตัวถัดมาครับในตัวถัดมานี้จะเป็นลักษณะของ data นะครับเป็นลักษณะของ data ก็คือข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเนี่ยขั้นต่ำจะต้องมีดังต่อไปนี้ครับ8ตัวครับตัวแรกก็คือหมายเลขผู้ป่วยนะครับซึ่งตัวนี้แนะนำว่าควรจะเป็นรหัสประชาชนนะครับก็กรณีที่เป็นชาวต่างชาติก็ใช้หนังสือเดินทางหรือหนังสือข้ามแดนก็ได้นะครับทีนี้มาดูที่เพศนะครับเราก็กำหนดเพศนะครับตัวแปรเพศเป็นยังไง0เป็นเพศชายครับ1เป็นเพศหญิงนะครับทีนี้มาตัวแปรอายุครับ
ตัวแปรอายุนั้นก็แบ่งเป็น2กลุ่มครับโดยที่ให้1เป็นอายุ60ปีขึ้นไป0ก็คือน้อยกว่า60ปีนะครับตัวนี้อ้างอิงมาจากบทความตีพิมพ์นะครับเราถอดมาได้นะครับโดยที่เราสังเกตจากตัวบทความตีพิมพ์นั้นๆนะครับเราสังเกตจากบทความตีพิมพ์นั้นๆใช้ตัวแปรอะไรเป็นหุ่นใช้ตัวแปรอะไรเป็น reference นะครับแล้วเขามีกี่กลุ่มนะครับถ้ามี2กลุ่มจะต้องเป็น0กับ1เท่านั้นนะครับในลักษณะนี้นะครับตัวถัดมาก็คือตำแหน่งของโรคมะเร็งครับมันมี9ตำแหน่งครับดังนั้นตัวตำแหน่งนั้นก็จะมีเป็น nominal scale ครับ1ถึง9ครับก็ไล่ชื่อไปครับตัวนี้เป็นตัวแปรกลุ่มก็ต้องใส่ชื่อป้ายไปนะครับตัวถัดมานะครับเป็น state นะครับ disease state นะครับ disease state ก็มีเป็น0 1ถึง4นะครับก็กำหนดรหัสป้ายไปนะครับทีนี้นะครับตัวถัดมานั้นเป็นวิธีการรักษาครับมี5วิธีการรักษาซึ่งก็ถอดมาจากตัวpaper หรือ article นั่นแหละนะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็น time นะ time อีกตัวนึงขาดไปนะครับตัว time เดี๋ยวจะว่าอีกทีนึงนะครับตัวเซนเซอร์นั้นก็นะครับเป็นผลมาจากตัววิธีการวิเคราะห์นะครับเราใช้ตัวฮาซาร์ดนะครับcorrelation นะครับตัว correlation นั้นต้องการเซนเซอร์ครับก็คือ 1. เป็นตาย 2. รอดนะครับการกำหนดตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นกำหนดที่เหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือเสียชีวิตก็คือ1นะครับ0ก็คือรอดนะครับทีนี้ก่อนวิเคราะห์นั้นนะครับเนื่องจากว่าเขาใช้ reference เป็น1นะครับเราก็จะต้อง select case นะครับให้ D state นั้นมีค่ามากกว่านะครับ0นะครับเพื่อที่จะตัดข้อมูลตัวนี้ออกไปก่อนแล้วค่อยวิเคราะห์นะครับถึงจะสู่การวิเคราะห์ในลำดับถัดไปทีนี้มาดูตัวแปร time บ้างนะครับตัวแปร time นั้นเราไม่สามารถดึงได้โดยตรงจากข้อมูลนะครับtime ทั้งเซนเซอร์นะครับไม่สามารถดึงได้จากข้อมูลที่เป็นเวทระเบียนนะครับเราจะต้องมานะครับกำหนดเวลานะครับขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่า time ของผู้ป่วยนั้นๆเป็น time ใดนะครับมีค่าเท่าไหร่ก็คือต้องกำหนดนะครับเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดแล้วก็ดูว่าช่วงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดนั้นผู้ป่วยรายนั้นนะครับมีชีวิตหรือรอดถ้าเสียชีวิตก็คือ1รอดก็คือ0นะครับเพื่อเป็นค่าของเซนเซอร์นะครับทีนี้ในการกำหนดไทม์นั้นนะครับเราจะต้องรู้เวลาที่เข้ารับบริการครั้งแรกเวลาที่ได้รับการวินิจฉัยแพทย์จากแพทย์นะครับว่าเป็นมะเร็งในระยะใดด้วยนะครับทีนี้โดยปกตินี่เขาจะศึกษากันอยู่ประมาณสัก60เดือนหรือ5ปีนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ก็อาจจะเป็น1ถึง60เดือนนะครับถ้าผู้ป่วยนะครับมะเร็งเสียชีวิตในเดือนที่61ครับขึ้นไปเนี่ยถือว่ารอดชีพนะครับเพราะว่าเราใช้เซ็นเซอร์เป็นตัววัดนะครับตัวเซ็นเซอร์นั้นนะครับก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันต้องตีความครับโดยดูช่วงเวลาที่เสียชีวิตว่าอยู่ในช่วงใดอยู่ในเวลาที่เราศึกษาหรือไม่นะครับเวลาเริ่มต้นกับเวลาสิ้นสุดนะครับถ้าเขาเสียชีวิตในช่วงเวลาที่เราศึกษาก็จะมีรหัสเป็น1ก็คือเสียชีวิตถ้าไม่มีการรายงานการตายก็ถือว่ารอดนะครับในลักษณะนี้นี่คือลักษณะของข้อมูลนะครับสำหรับตัวอย่างที่1นะครับโอเคนะครับสำหรับตอนเช้านะครับผมก็จะจบอยู่ตรงนี้นะครับส่วนช่วงบ่ายนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการดูข้อมูลนะครับว่าในตัวอย่างอื่นๆนะครับเช่นการดูเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริโภคถั่วเหลืองกับความเสี่ยงนะครับของมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งก็จะอิงบทความนี้นะครับส่วนรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนึงในช่วงพักเบรกอีก10นาทีนะครับเราคงจะออนไลน์กันอีกทีตอน14นาฬิกา10นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดออนไลน์ประมาณ14นาฬิกา5นาทีนะครับช่วงเช้านี้ผมก็จะขอจบตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ